แต่มีตัวแม่หลายๆตัวในกลุ่มเล่นป่ะครับสบายเลยสบายเลยครับผมดีกว่าหน้า20ไรแล้วอ่ะดีกว่าอีเล่นของลุงเก่าเนาะเฮ็ดหน้าก็ลงทุนหลายแล้วอีรถเกียวอีกคุ้มค่าครับผมแม่ออกมาปีนึงครับสิบแม่นี่โอเคป่ะลุงเก่าหลายโพดป่ะโอ้หลายโพดครับสิบแต่แมว่่าทำนี่ที่ปลูกยากับบ่หลายพอดีทำไมมีทีนเห็ดหน้าได้ครับพ่อสิได้ปานใดน้องลุงก่อนเนาะปลูกแต่ไรหนึ่งได้แต่พวกกินสบายเลยปลูกอย่างไรหนึ่งโอเคเลยมั้งครับนี่โอเคเลยทำไมมีละไรหนึ่งนี่ตีเฉลี่ยงวดประมาณจะโตครับ10คนแล้วครับ10โตครับผมโอ้ปลูกอย่างไรหนึ่งครับผมโอเคเลยเกี่ยวไปน้ำมันก็ขึ้นไปน้ำอย่าปงไม่เลยครับนี่แหละครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสำหรับงานนี้เกียรติป้าอ้อยออกกะว่านเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมมีโครงการปีหน้าครับผมปีนี้เฮ็ดเขาก่อนแต่ว่าสิถมที่แล้วก็สิเลี้ยงโคขุนครับผมพอดีหญ้าอยู่ในสวนของเฮามาหลายครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมผมสิถมที่แล้วก็สิเอางัวมาลงครับผมว่าสิเลี้ยงเป็นงัวขุนครับผม2-3อาทิตย์ขายเถื่อครับผมครับผมพี่น้องตัวนี้ก็ประมาณ2ไร่ครับเกี่ยวเขาแล้วออกอ่ะจัดการเลยครับผมทักทายกันนะครับผมพี่น้องครับผมสวัสดีครับบ่าวน้องวัชกรสอยจิตครับผมโอ้ยแดดส่องครับผมพี่น้องเดี๋ยวบ่าวน้องสิพาไปเบิ่งไอ้งัวขุนของลุงจ๋อครับผมเราสิเลี้ยงงัวพันแต่ก่อนเราเลี้ยงงัวกระโดนครับผม3ตัวร้อยทุกมือเราเลี้ยงเป็นงัวพันหรอครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมไปพี่น้องงัวของเราหลายตัวอยู่ครับมันจะอยู่ติดกันครับผมออกจากนี้ไปก็บ่ไกลครับผมเดี๋ยวขี่รถไปแป๊บนึงครับผมประมาณ300เมตรก็ว่าได้ครับผมตั้งใจไว้แล้วครับผมหญ้ามันขึ้นเวลามันขึ้นไหนแซมต้นใหม่โอ้ยมันมากินมันมาดูดปุ๋ยครับผมพอดีเฮาก็สิได้ปุ๋ยซี่จากขี้งัวครับผมเนาะวางโครงการไว้แต่ว่ามันมีโอกาสเห็นจะจากเถื่อครับผมพี่น้องขาดทั้งงบขาดทั้งทุนแล้วครับผมก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับผมก็เหลืออยู่แปลงสุดท้ายนะครับผมพี่น้องบรรยากาศก็ร้อนหอดหอดครับผมพี่น้องอีสานบ้านเฮาเขาก็ว่านเขาว่านน้ำกันเมื่อแล้วครับผมว่านเขาว่านน้ำกันเมื่อกันคุณลังก้นกับว่านเพราะเกิดก็เลยสามไม่ผมกับว่านสวนอ้อยป้าอ้อยที่เกี่ยรอกันวานน้องว่านครับผมพูนพี่ดองพูนเน่เห็นริบดีครับผมพูนหลังคานั่นครับผมนั่นแหละครับผมน้องไปครับตั้งปีวันไหนครับผมพี่ดองเขาต้องไปพูนครับผมรีเพย์ไปพีครับพี่ดองไปขึ้นถนนใหญ่เป็นลาดยางครับผมปวดลาดยางไปปวดครับผมไปแล้วครับพูนเรากำลังเห็ดน้ำมักอยู่มั้งไปเล่นครับลุงจ้อกันครับผมไปไหนมาเล่นก็เล่าดนแล้วครับบรรยากาศสวนเราเห็ดเป็นแบบอินซี่เลยครับผมเห็ดเป็นน้ำยามักช่วงนี้ครับงัวควายกับปล่อยปลาไหลครับผมว่าเป็นช่วงฤดูการว่านเขาครับผมโถยบาทตะบ้านโถยบาทขยันแท้โอ้ยควายก็มีแต่ตัวอ้วนครับเดี๋ยวไปเล่นกับลุงจ๋อก่อนครับผมอะไรตั้งใจเราตกไปเบิ่งให้ไหนครับผมเพราะว่ามักแห้งครับผมมันบ่อยากส้นต้นใหม่ครับเลยครับผมพบเกษตรผสมผสานกันครับออกมาอยู่ข้างนอกกันตลอด
แสกสิแสกไปในทางนี้เลยครับไปในทางนี้ท่านเออเราควานเขาว่านน้ำกันหมดแล้วครับนี่แหละครับผมพิธีชีวิตชาวนาชาวไทยชาวนาบาดเท่ากับเนาะนี่พ่อเรายืมรถไปเองอันนี้ครับผมทางนี้ครับผมครับสีหอดแล้วทุ่งไฮตรงหน้าครับผมพอดีลุงจ๋อเราเป็นแพทย์นายแพทย์ประจำตำบลครับผมนายแพทย์สายันจำปาทองครับผมโอ้ทั้งหญ้าหญ้าร้ายครับบ่ได้มาเบิ่งเปลี่ยนพันใหม่บ่ลุงจ๋อพันหยังครับนี่พันหยังครับนี่ไอ้พันเก่าโลออกแล้วมันบ่นี่ครับผมของลุงจ๋อเดือนละตัว2ตัวสวัสดีครับลุงจ๋อสวัสดีครับครับลุงจ๋อเราเป็นนายแพทย์ประจำตำบลครับผมนายแพทย์สายันจำปาทองครับผมประจำตำบลตะเคียนเฮ้านี่แหละครับเมืองรับปลูกยาครับผมโอ้จักปีแล้วลุงจอนี่อันนี้ได้หาหกปีแล้วออกปีแล้วจักโตครับนี่ปีบนหนึ่งออกหาโอ้สบายตัวหนึ่งเฉลี่ยประมาณเท่าไรครับลุงจอตัวละ20,000ครับนี่ไทยบ้านบ้านโอ้ไทยบ้านเฮ้าครับผมนี่แหละครับผมง่วงหมดเลยเปลี่ยนใหม่น่ะสองแม่น่ะเหนือวันวันโอ้ผู้ได้พันหนึ่งบอกหลังยังก็บอกค่าเราเลยครับผมหัวลุ้นหัวลุ้นครับผมนี่แหละมาเบิ่งแบบของลูกจอครับผมสนใจกับทักแบบพันธุ์ได้ยังมีพอพันธุ์อยู่ในคอกมีพอพันธุ์อยู่ในคอกนะครับผมพี่น้องสนใจกับทักมาได้ครับผมบ่าวน้องวัชกรสอยจิตครับผมสิทธิต่อลูกจอให้ผมหรือว่านายแพทย์ประจำตำบลเฮาครับสงสัยเรามักน้ำน้ำบ่มักบ่ลูกจอคือเห็นโทษน้ำโอ้ทางน้ำต้านไปส้มเพื่อครับปาดต้มโอ้ส้มพ่อเราครับงัวเราอ้วนครับผมช่วงนี้ก็ปล่อยบ่ได้เนาะเข้าวานเข้ากันเบิดแล้วครับผมนี่แหละครับผมโอ้มวนได้เบิ่งถึงเขาได้เบิ่งถึงงัวนี่โอ้นี่แหละครับอิสระดีครับผมอิสระบ่ลุงจ่ออิสระครับสุดยอดโอ้เครื่องหายแล้วก็เข้าบ้านครับนี่ครับผมเบิ่งโอ้ปีนึงหาตัวกันบ่ลุงจ่อสุดยอดครับผมน้ำมักหอมหวยทับเบิ้ลหรอครับ7ตัว7แม่นทับเบิ้ลหรอทับเมื่อแล้วตัวนี้ตัวนี้พันหยังลุงเกาะนี่ชาโรเล่ครับหัวลุ้นชาโรเล่หัวลุ้นอ่ะตัวนั้นดิอันนั้นบ้ามันครับบ้ามันบ้ามันชาโรเล่หัวลุ้นแต่มูนี่มันอ้วนแน่เนาะครับพันนี่เนื้อร้ายครับผมแต่สมัยก่อนบ้านเฮากับเล่นตะมูนั่นแหละเนาะครับก่อนๆก็เล่นแค่ให้พอพันไปจำคอครับผมบ้ามันครับผมบ้ามันจักปีแล้วครับลูกเกาะย่างเขาปีทีซีครับผมสนใจมาทับพันใดครับผมตัวนี้อยู่ทั้งเส้นหวยสำเริงเนาะลุงเกาะเนาะทั้งหวยสำเริงเพราะเป็นบ้านแถวบ้านเฮาครับผมเราเอาหาลอยครับผมเอาจนติดเลยว่าสันบ่ติดบ่เอาเงินเอาผสมเทียมใหม่โอ้ยเอาแบบซึ่งแท้ๆแล้วครับผมขึ้นโค้มขึ้นทับหมดแล้วครับเอาจนติดว่าซั่นมันมาลุงเจาะเอาจนติดว่าซั่นอันนี้ครับผมแล้วมูนี่ได้มูนี่มีพอพันนะมูนี่บ่ได้มีพอพันครับตัวนี้บลามันชาโรเล่โอ้ผมสิเข้าใจผิดอยู่เลยครับผมนี่ชาโรเล่ธรรมดานี่เขาเลี้ยงเขาจะให้เอาพอพันตัวนี้นี่บลามันอ๋อสิเอาตัวนี้ทับไอชาโรเล่ครับนี่แหละครับผมโอ้พี่น้องจำสูตรแล้วไว้ด้วยครับผมนายแพทย์ประจำตำบลเฮาชาโรเล่มาทับเอาบามันมาทับชาโรเล่เอาบาสิเข้าใจผิดอยู่เลยนะครับบามันครับผมมันตัวผู้บามันมาทับชาโรเล่มันสิได้มันสิเกิดเป็นไปได้ครับมันจะออกลูกครึ่งมันสิงามออกลูกครึ่งแล้วก็งามครับผมพี่น้องโอเคเลยครับผมนี่แหละครับผมเฮาได้ฮู้เคล็ดลับครับ
อันไอหญ้าเฮาให้กินจักเวลาลุงเจาะผมให้กินมื้อละ2เวลาครับมื้อละ2เวลาครับผมดีเราปลูกหญ้าข้างซ้ายข้างหยังครับผมนี่บ้านๆเฮาครับผมโอ้บรรยากาศเลี้ยงปลาหยังนี่ล่ะครับลุงเจาะเลี้ยงปลานิ่มกับปลาตะเพียนปลานิ่มปลาตะเพียนครับผมนี่ล่ะครับผมโอ้อิสระดีครับผมมองปลาไว้ก็สิเป็นแบบสีคือกันล่ะครับผมสิจัดการสิมาเอาพันจากเล่าอีกแหละเบิ่งไว้แล้วเบิ่งว่าเบิ่งไว้แล้วนะลุงเจาะมองเกตป้าอ้อยออกกันพี่ต้มแจ็คซ้ำๆนี่แหละเวลานั้นหญ้ามันท่วมต้นไม้เฮากับต้องเกี่ยวออกมาให้มันแล้วสุดยอดเลยครับมาเอาพันจากลุงเจาะนี่แหละพอพันอยู่นี่แล้วเอาตะเมพันไปโอเคครับตะปูเม็ดบ่มีเหลือดอกครับคล้ายได้ดีต้นมื้อนี้มันสูงสุดหัวบ่ล่ะครับลุงเจาะโอ้บ่ไปเบิ่งของท่อพ่อใหญ่นั่นน่ะของพ่อใหญ่ได้โอ้หัวนั่นมันกินดีมันกินดีบ่ส่วนต้นแข็งเขาบดตัวครับเขาบดเอาซั่นครับผมโอ้ทั้งปีเขาเฮ็ดผสมประสานกันเบิ่ดเนาะทั้งผลเนาะแม่นทั้งบ้านกุตันครับผมก็ออกบ้านออกมาอยู่นี่มื้อแล้วมาเบิ่งฟาร์มของลุงเจาะหรือว่านายแพทย์สายันจำปาทองครับผมนายแพทย์ประจำตำบลเฮาเป็นโอ้เลี้ยงงัวมาโดนเติบแล้วครับแต่สมัยใดผู้ใดเสียดยังกระซำเขาสิถือเขาสิแพงเราบ่ได้งึดครับเอาแต่งัวออกเลยสมัยก่อนนี่ออกแบบมึดคอแล้วเนาะลุงเกาะสมัยก่อนที่เราออกมึดคอครับผมนี่แหละครับขี่ก็เอามาใส่เขาใส่มันครับผมใส่เขาใส่โอ้เขาวะระหว่างไหนพอดีเลยครับฝุ่นเพื่องเฮาเพื่องแถวบ้านเฮาเขาอัดตกไปก่อนจักบาทลุงเจาะ3ก่อน3ก่อนลอยครับผมบ้านเฮาหน้านี่3ก่อนลอยแต่ตอนอัดได้ครับตอนอัดก่อน15บาทแต่ว่ารถก็เริ่มมีหลายแนวเนาะนี่แหละครับผมมาทานแห้งโอ้เบิ่งพันหญ้าครับผมอยากได้พันหญ้าก็มากับเราด้วยครับนี่ของไอ้ตะบานเพิ่นมีแต่ควายเลยเนาะควายแต่ว่าเว้าไปแล้วงัวมันสิดีกว่าแล้วเนาะลุงเจาะเนาะมันบ่ซุบต้นไม้นําเนาะมันบ่ฮ้อนนําบ่ต้องเอาไปอาบน้ํานําครับงัวนี่ควายนี่นอนเป็นบวกเป็นบวกเรียกควายนี่ต้องพาไปอาบน้ําเดี๋ยวงัวบ่ต้องพาไปอาบน้ําครับมาทานแล้วครับผมจักแม่ก็ลุงเจาะว่ามันท้อง7ครับ7แม่พอพันจักของโอ้เอาลุงเจาะยําไว้พ่อใหม่มั้งไอ้ตัวผู้นั้นเป็นบามันครับบามันมาทับกับไอ้ชาโลเล่ชาโลเล่ครับผมลูกออกมาสิเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งใหญ่เห็นบ่ครับครับใหญ่สูงอ้วนบ่อ้วนแล้วเนาะอ้วนโหนี่แหละครับผมมาเบิ่งไว้เป็นตัวอย่างนะครับผมพี่น้องผมก็มาเบิ่งเป็นตัวอย่างคือกันเก็บให้พี่น้องได้เบิ่งกันถ่ายทอดวิทยาการของลุงเจาะครับผมเราเลี้ยงงัวมาตู้ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กหน่อยพุ่นสมัยก่อนมันสิหลายกว่านี้พุ่นบ่30 40พุ่นว่ามันลุงเจาะแม่นสมัยก่อนครับผมไล่มาทุ่งหายทุ่งนาแต่ละเทือนี่โอ้แน่ไปขาวผักหมดแล้วครับว่าแต่เมซี่หมดแล้วครับพี่น้องมาตานครับโอเคเนาะพี่น้องเนาะจังได๋ก็ได้มาเห็นแล้วก็มาเห็นได้ฮู้กันแล้วครับผมการเลี้ยงงัวนานี่ก็ต้องธรรมดาครับผมเราก็มีฟางมักน้ํามักกับน้ําตาลครับนี่เรามาหดก่อนหดแล้วก็ให้กินเล่นบ่ลุงเจาะหดเลยเอาให้กินเลยครับผมหญ้าแล้วก็ให้มื้อละ2เทื่อทายพยาธิได้ครับเฮ็ดจังได๋ทายพยาธิพยาธิก็เสร็จทายพยาธิแล้วพระรามนี่ล่ะครับเดือนนึงคือว่าจังได๋3เดือนเทื่อนึง3เดือนเทื่อนึงครับผมลูกหาแล้วว่า3เดือนเทื่อครับผมนี่แล้วแต่ว่าเว้าเพิ่นไอ้ผู้มักงัวนี่ก็มักพวกกระโดนนี่แหละเนาะแม่นเหนือแดงๆครับผู้ไอ้นี่ผู้บริโภคมักครับผมก่อยดิบครับผมบ้านเฮาเต้นตึกลุงเกาอย่าลืมหาไม้พัดไว้เด้อไอ้บุญบอกไฟจะโซบ่หันนี่เพิ่นสร้างตะรุ่นนี่แล้วนี่
รุ่นไหนรุ่นไหนครับเป็นหอยทรายนี่เลยอ๋อรุ่นนี้แต่ว่า 20,000 เตรียมไว้ผมนําผมสิทมปลาอ่อยไว้เอามามากับลุงจอแหละได้เห็นตะปูแล้วเห็นตะปูแล้วพี่น้องจะได้ก็อย่าลืมนะครับผมเราบอกว่าถ้าบ่ติดเราบ่จะได้ก่อนลุงจอบ่เงินนั่นบ่เอาเงินเลยครับเท่าล่ะเอา500ครับผมเอาจนติดว่าซั่นนั่นครับผมเบิ่งมันอีกเบิ่งตะปูบ่ยังไงเคยเห็นแต่บ่าวอีสานไทยไปบ่าวอีสานมารออยู่บ่ลุงเกาะมารอนี่เจ๋อโอ้ยเบิ่งตัวนั้นกินหญ้าไปตะอ้วนครับนี่แหละครับผมแม่พันธุ์ที่ดีเต็มคำเลยมันหอมมันก็เลยกินเนาะลุงเกาะเนาะแม่บ้านเฮาปูลังมองเลี้ยงงัวเลยยังไว้ลุงเกาะเอาเพื่อนแห่งไหนมันซื้อมันกับบ่ค่อยอยากเนาะคือบ้านเฮามันเลี้ยงแบบนี่ล่ะปล่อยปลาละเลยแทงโคตรปล่อยกับปล่อยบ่บางเทื่อกับบางเทื่อกับบ่บางเทื่อกับบ่ได้ทายประหยัดเลยเนาะซอยเรือได้ครับมันแล้วเกลือแหล่ได้ลุงเกาะเกลือแหล่ได้หอยให้มันบ่เกลือแหล่หอยเบิดไปนี่แตกโอ้มันกินดีนี่ครับมันแตกโอ้นั่นแดงๆครับกินแหละโอเคครับผมจะได้เห็นของลุงเกาะแล้วครับผมขอพูดอะไรครับลุงเกาะครับผมขอบคุณครับผมลุงเกาะครับผมนายแพทย์ประจำตำบลครับผมคนโสดครับผมคนโสดหนุ่มโสดครับผมลุงเจาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องสำหรับคำแนะนำดีๆของลุงเจาะครับผมนายแพทย์สายันจำปาทองครับผมนายแพทย์ประจำตำบลเฮาครับผมตำบลตะเคียนเฮาครับผมวันนี้ผมครับผมวันนี้ผมบ้านน้องวัชกรสาจิตกับขอลาแต่เพียงเสน่ห์ครับผมขอสวัสดีครับผมกับงัวงามๆครับผมงัวงัวพื้นบ้านพื้นบ้านนะลุงเนาะครับงัวพื้นบ้านครับผมพี่น้องเบิ่งไว้กะเบิ่งเป็นหลักการไว้อยากเลี้ยงงัวหรือยังกะมาปรึกษาเราได้ครับผมลุงเจาะครับผมมื้อนี้ก็ขอลาแล้วสวัสดีครับผมพูดตัวยังไงได้แล้วเห็นพอพันแล้วเบิ่งดีๆนะลุงเจาะเอ้ยนั่นตัวยังไงครับผมกลางมุ้งให้มันนําเด้อกลางสิกลางกลางมุ้งให้มันแน่พอพันนั่นแหละแม่พันครับผมบามันชาโรเล่โอ้ลืมจำได้นะครับผมชาโรเล่พอพันบามันชาโรเล่นี่แม่พันนี่ปล่อยตัวยังไงครับลุงเกาะแพงครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นอันนี้ของตลาดเขาของซื้อมาตัวละ30,000ครับโอ้ยครับผมพี่น้องอ้วนน้ำครับผมไม่แต่เนื้อชาโรเล่ถ้าไม่ได้ผสมกับบามันนี่แห้งคักเลยแล้ววะบ่ท่านเห็นเนาะลูกให้ลุงเกาะลูกมันที่ผสมกันแล้วบ่ทันออกโอ้ต้องมาล่อรุ่นนี้ครับผมรอบ2ต้องเบิ่งครับหาโตมันบ่หาโตเด้อพี่น้องเอ้ยแม่นพันทีของพญาสิงห์บ่บ่ก็บ่แม่นเนาะตัวนั้นพันหยังตัวนั้นของมันออกบ้ามันแต่มันบ่เกิดมันบ่ได้โอเคเลยครับผมพี่น้องโอเคได้พอพันแม่พันแล้วเดี๋ยวจองกับเราไว้แหละเกี่ยวเขาแล้วมาจองแล้วไว้เลยอยู่ในผลคล้ายไปแล้วแหละตัวนี้แล้วมาปีหนึ่งครับผมพี่น้อง20,000กว่านะครับนี่โอ้หรือมึงครับบวกยางหวานนี่แม่มันมาท่านนี่แม่จักปีแล้วครับนี่แม่มันแบบ3ปีนี่แหละครับผมงัวพันธุ์ไทยแท้หาเบิ่งไว้ด้วยครับพี่น้องเริ่มสิหาดูยากก็ได้ครับผมงัวพันธุ์ไทยแท้เฮาทุกมื้อหลายสิออกมาลูกผสมกันครับผมคือฝรั่งล่ะครับผมฝรั่งมาหากินฝรั่งบ้านเฮาตานําเขามหาผู้สาวไทยวันลุงเกาะนี่แหละครับผมผสมพันธุ์กันไปกับไงสีดอนๆครับตัวนี้ผสมไทยคือกันบ่ว่าจังได๋บ่เพราะมันสิออกเลยก็บ่เลยโอ้ครับนี่ปีเดียว 20,000 ครับแปลว่าพี่น้องเลี้ยงอีกปีนึงก็ปูน 40,000 พุ่นเด้อครับพี่น้องหาหยังหาหยังสูงสุดฮอดบ่ลุงเกาะพันธุ์นี่ 40,000 ฮอดครับผมแต่เห็ดเป็นคุ้นก็ดีกันเนาะแต่ว่าโอ้ต้นนี้ก็สามารถคุ้นได้เฮือนเนาะเพราะว่าออกลูกมาเทื่อละหาโตครับเฮาก็เลี้ยงคุ้นแล้วก็มีหญ้าอยู่ครับผมพี่น้องโอเคได้ครับผมจังได๋พี่น้องก็มาสอบถามรายละเอียดเข้ามากันได้ครับผมสอบถามกันมาเลยครับลูกโตแม่พุ่นมันบ่แม่นโอ้ยแม่นี่น้อยครับแม่ผสมพอพันโตบามันเนาะบามันอู้เชื่อแห้งเนาะ
เขียวมันไม่แห้งครับผมมาบ้านประมาณมันเกี่ยวกับง่วงเบิ่งครับดูลูกงามดูก็งามเบิ่งครับูปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้ครับปีหนึ่งครับผมซ้ำนี่เห็นเขาเอาขึ้นรถไป 30,000 ได้ลุงจอรถคันใดก็รถทั้งสังขาเขามาเอาง่วงพอได้ดอกเนี่ยนี่แหละครับผมโอ้เดี๋ยวเป็นพ่อพันธุ์อีกตัวนี้ตัวฟูนี่ครับพี่น้องสนใจพ่อพันธุ์ใดตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ใดบ้างลูกจอได้ได้ครับผมมาเบิ่งเด้อพี่น้องว่าเบิ่งเด้อมดหิจากได้นี่มีตัวเดียวมันบ่มีตัวเดียวมีตัวเดียวนะครับตัวนั้นพ่อพันธุ์แท้อันนี้ก็พ่อพันธุ์แท้คือกันแต่ว่าสำรองรุ่นเล็กกว่าครับเอาจับจองกันมาได้ครับผมเป็นแต่ว่าเราสิขายบ่ฮั่นแหละเออสิหยาดีครับได้แบบละลุงจ้อยผมจังหน่อยเนาะปลูกหญ้าเนาะลุงจ้อเนาะก็จะปลูกหญ้าได้พอห้องนึงสบายนั่นว่าบ่ต้องไปหาเกี่ยวทางอื่นซ้ำบ่ได้ไปเฮ็ดแม่ยังบ่ต้องเกี่ยวนี่เด้ใบเขาถ้ามันสูงงามๆก็ตัดโอ้แม่นบ่ดีเด้ครับบรรยากาศแห้งๆพี่น้องเอ้ยอีกจักเดือนนึงนี่ก็สบายแล้วแห้งอยู่ดนก็แห้งหูความรู้หลายครับผมโอ้ยแบตก็สิหมดแล้วเอาคอยมาเบิ่งกันรอบหลังครับผมมันสิบ่มีแนวให้เบิ่งอีกถ้าเบิ่งลูกทีละว่าหาโตครับผมที่ทําไว้เฮาค่อยมาเบิ่งลูกครับผมว่าสิเป็นจังได๋ออกมาคือกันนี่เนาะลุงก่อนเนาะนี่ครับผมตะมีตัวแม่หลายๆตัวนี่คุมเล่นบ่ครับสบายเลยสบายเลยครับผมดีกว่าหน้า20ไร่แล้วอ่ะดีกว่าอีเล่นเนาะลุงก่อนเนาะเฮ็ดหน้าก็ลงทุนหลายได้อีรถเกี่ยวอีกคุ้มค่าครับผมแม่ออกมาปีนึงครับสิบแม่นี่โอเคบ่ลุงเจาะหลายโพดบ่โอ้หลายโพดครับสิบแม่แต่ว่าทำมีที่ปลูกหญ้ากับบ่หลายพอดีแม่นมีที่เฮ็ดหน้าได้ก็บ่พอสิได้ปานใดน้องลุงเจาะเนาะปลูกแต่ไร่นึงได้แต่พอกินสบายเลยปลูกหญ้าไร่นึงโอเคเลยบ่ครับนี่โอเคเลยถ้าแม่นมีไร่นึงนี่ตีเฉลี่ยงวดประมาณจักโตครับ10พุ่นแล้วครับ10โตครับผมโอ้ปลูกหญ้าอะไรนึงครับผมโอเคเลยเกี่ยวไปน้ํามันก็ขึ้นไปนําหญ้าปงใหม่เลยครับนี่แหละครับผมพี่น้อง